ันนี้นะคะเป็นวันที่ต้องเรียกว่าเป็นอังคารที่2นับจากเปิดสงกรานต์มาดาวไลน์ของท่านได้ฟื้นคืนชีพครบแล้วหรือยังฮะฮัลโหลคะทำไมพูดว่ายังดังอย่างนั้นนะคะหัวข้อวันนี้ก็จะพูดเรื่องภารกิจของอัพไลน์นี่แหละค่ะนะคะในชีวิตของพวกเราเนี่ยมานั่งตรงเนี้ยทุกคนเป็นอัพไลน์ละแต่ว่าหมอเนี่ยไม่อยากจะให้ไปเน้นเรื่องอัพไลน์ดาวไลน์มากหรอกหมออยากจะให้ท่านเน้นเป้าหมายของเรามากกว่าเป้าหมายที่หมอมีให้ท่านหมออยากให้ท่านมีแพสซีฟอินคัมหมออยากให้ทุกท่านมีชีวิตอยู่แบบที่มั่นใจได้เสมอว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราคนที่เรารักจะมีชีวิตที่ดีและมั่นคงต่อไปได้จริงไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่หมอพยายามจะสร้างและออกแบบในกิฟฟารินมาเสมอก็คือหมอจะทำให้ท่านกลายเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าของตัวเองเริ่มจากห้างเล็กๆก่อนและห้างก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นคนที่เข้ามาในห้างของท่านเขาจะเข้ามาในฐานะเจ้าของห้างเช่นเดียวกันเป็นเจ้าของห้างสอนเจ้าของห้างสอนเจ้าของห้างสอนเจ้าของห้างคนที่มีห้างใหญ่ก็คือมีคนที่มีเครือข่ายเยอะมีคนเข้ามาซื้อสินค้าในห้างเยอะคนนั้นก็จะมีรายได้เยอะเพราะเงินเนี่ยก็ไม่ได้เอาเงินของคนข้างล่างมาให้ข้างบนไม่ได้เอาเงินของดาวไลน์ลึกๆมาให้อัพไลน์สูงๆแต่เป็นเงินที่เราพูดเสมอเลยว่าเราแบ่งส่วนหนึ่งของการตลาดเนี่ยมาคืนให้กับพวกเราแล้ววันนี้เนี่ยหมอจะบอกนะคะว่าตั้งใจฟังหมอพูดดีๆถ้าท่านไม่ตั้งสติและคิดจะรวยท่านจะเจอเหตุนี้ค่ะคนในโลกเนี่ยมันจะเริ่มมีแก๊ปที่ห่างกันไปเรื่อยๆท้ายที่สุดถ้าเหตุการณ์มันยังย่ำแย่ทั้งโลกแบบนี้มันจะเหลือคนสองพวกก็คือคนรวยมากๆกับคนจนมากๆคนตรงกลางๆจะไม่มีแล้วจริงๆถ้าเราเลือกที่จะเป็นคนรวยจริงๆเนี่ยหมอถึงบอกว่าให้เข้าใจจริงๆว่าหมอต้อยเชิญท่านมาเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าของตัวเองแล้วสร้างเครือข่ายของเจ้าของห้างวันนี้ท่านเป็นเจ้าของห้างหรือยังคะการเป็นเจ้าของห้างเนี่ยห้างมันจะใหญ่หรือจะโตยังไงมันก็ต้องเริ่มจากตัวเองก่อนจริงป่ะจริงไหมนะคะเมื่อเรามีคนนึงเดินตามมาเราชวนเข้ามาเป็นเจ้าของห้างเหมือนกับเราอ่ะแล้วก็เหมือนกับว่าวิธีการสร้างห้างได้เกิดขึ้นแล้วแม้เพียงคนเดียวเราก็เป็นอัพไลน์แล้วใช่ไหมคะดังนั้นวันนี้มาดูดีๆนะคะก่อนจะไปพูดเรื่องราวยาวๆที่เราพูดมาหมอถามท่านก่อนว่าวันนี้เจ้าของห้างสรรพสินค้าไม่ว่าจะเป็นเซ็นทรัลเดอะมอลล์พารากอนบิ๊กซีแมคโครโลตัสท่านว่าเขาต้องการทำให้คนที่เดินเข้าไปในห้างของเขาพอใจหรือเขาต้องการทำให้ตัวเขาเองพอใจคะเพราะฉะนั้นจึงมีคำพูดภาษาอังกฤษคือ customization นั่นคือลูกค้าคือคนที่สำคัญเขาลงทุนเสียเงินวิจัยเพื่อที่จะบอกว่าอะไรคือสิ่งที่ลูกค้าชอบลูกค้าอยากได้อะไรในห้างก็มีของไอ้นั่นถูกไหมลูกค้ามีหลายแบบในห้างก็มีของหลายแบบลูกค้าอยากให้มีบริการจัดส่งฟรีก็มีบริการจัดส่งฟรีลูกค้าอยากมีโน่นอยากมีนั่นเพราะฉะนั้นวันนี้คนทำการค้าทั้งโลกใครสำคัญที่สุดตัวเองหรือลูกค้าเอาไหมคนทำการค้าที่ยิ่งใหญ่ตัวเองสำคัญที่สุดหรือลูกค้าเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านมาเข้ามาเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าของกิฟฟารีนท่านเป็นอัพไลน์ใครสำคัญที่สุดอัพไลน์คือตัวเองหรือดาวไลน์เอาไหมใครสำคัญที่สุดอัพไลน์หรือดาวไลน์ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้คุยต่อได้แล้วนะเราเข้าใจตรงกันแล้วนะเราเข้าใจตรงกันแล้วนะในฐานะเจ้าของกิจการและ CEO และในฐานะต้นตระกูลคนหนึ่งเนี่ยท่านก็จะกลายเป็นอัพไลน์สูงสุดของเครือข่ายแต่เครือข่ายใครจะสวยใหญ่โตมโหฬารเหมือนคุณสุทะนะคะเป็นผู้นำในอีสานเหมือนหลายๆท่านที่เป็นไดมอนด์แกรนด์เป็นแกรนด์เป็นเอ็กซ์คลูซีฟหรือจะเป็นเครือข่ายกุดมันจะต้องเริ่มจากตัวเราเองทั้งนั้นแหละจริงปะแล้วอยู่ที่ว่าเราทำยังไงกับคนที่เดินตามเรามาหมอมาวันนี้20ปีในกิฟฟารีนเนี่ยตอนเปิดกิฟฟารีนในหัวคิดอย่างเดียวทำยังไงก็ได้ให้คนที่อยู่กับหมอนะมีความสุขให้พนักงานมีความสุขให้คนที่เดินตามมามีความสุขให้ผู้บริโภคมีความสุขที่หมอพูดในห้องดาวดวงใหม่จำได้ไหมคะบางคนเนี่ยพอฟังหมอพูดพาเพื่อนไปนั่งฟังก็ฟังไปด้วยฟังมาหลายๆทีละหมอว่าท่านก็จำได้ว่าหมอพูดอะไรบ้างนะแต่หมอพูดแล้วหมอก็คิดอย่างนั้นจริงๆหมอรู้ว่าถ้าเราคิดแต่จะเลือกในสิ่งที่ตัวเองเลือกเราอาจจะผิดก็ได้หมอไปกวางเจามา 4-5 วัน
ไปดูสินค้าแรกซื้อไปดูสินค้าปีใหม่หมอไม่เคยเลือกไอ้ที่ตัวหมอชอบแล้วนะเพราะไอ้ที่หมอชอบขายไม่ออกสักทีนึงท้ายที่สุดหมอก็ทำวิจัยกับพวกท่านนั่นแหละพวกท่านชอบอะไรหมอก็เอาไอ้นั่นมาถูกไหมคะนะคะลงเครื่องมาหมอก็รู้ว่าพวกท่านรอหมออยู่หมอก็ไม่ได้เปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนผ้าไม่ได้แต่งหน้าแต่งตาหมอก็วิ่งมาที่นี่เลยเพราะว่าหมอรู้ว่าเรื่องที่จะพูดวันนี้สำคัญมากที่สุดจริงๆนะคะภารกิจของคนเป็นอัพไลน์คือภารกิจของคนที่ในอนาคตจะเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ภารกิจที่ต้องลงมือปฏิบัติจริงๆเนี่ยคือภารกิจที่ต้องดูแลดาวไลน์ที่กำลังเริ่มต้นทำงานชนิดตัวต่อตัวจริงไหมคะเมื่อแรกร้านค้าของเราหรือห้างสรรพสินค้าของเรามันยังเล็กๆ เรายังต้องไปพูดกับคนที่1พูดกับคนที่2ดาวไลน์คนที่1ดาวไลน์คนที่2ดาวไลน์คนที่3เรายังตอบไม่ได้ 100% หรอกว่าดาวไลน์คนนี้จะกลายเป็นเจ้าของห้างเหมือนอย่างเราหรืออยากจะเป็นแค่ลูกค้าซื้อของใช้ในห้างจริงไหมคะแต่เราก็บอกได้อย่างเดียวว่าเราบังคับคนไม่ได้ฟังดีๆนะเราบังคับคนไม่ได้แต่เราทำให้คนมีความสุขและอยากจะอยู่กับเราต่อไปได้หมอพูดอีกครั้งหนึ่งประโยคนี้ขอให้ตราตรึงอยู่ในใจของท่านตลอดไปเราบังคับคนไม่ได้แต่เราสามารถทำให้คนมีความสุขและอยู่กับเราอย่างมีความสุขในวิธีที่เขาต้องการได้จริงไหมคะถ้าเข้าใจข้อนี้ท่านจะรู้เลยว่าภารกิจของท่านก็คือเมื่อเริ่มต้นทำงานตัวต่อตัวคุยกับดาวไลน์นะคะเขากำลังต้องการอะไรเขากำลังต้องการพัฒนาตัวเองเพื่อจะโตต่อหรือเขาอยากจะเป็นแค่ผู้บริโภคเพราะฉะนั้นวิสัยทัศน์ที่ควรมีในอัพไลน์ก็คือข้อแรกหมอต้อยอยากจะขอร้องจริงๆนะคะเพราะว่า20ปีที่ผ่านมาเนี่ยหมออยากจะบอกว่าสาเหตุใหญ่ที่ทำให้หลายๆคนไม่โตทั้งที่เก่งไม่โตทั้งๆที่เก่งเพราะว่าทะเลาะกันไปมาอยู่ในสายงานนั่นแหละท่านว่าจริงไหมหมอพูดผิดป่ะผิดป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอะไรอะไรมาเริ่มต้นด้วยความรักและปรารถนาดีอย่างจริงใจเนี่ยมันก็ไม่ควรเกิดเรื่องสายงานด้วนใช่ไหมนะคะรักและปรารถนาดีต่อดาวไลน์ไม่เห็นผลประโยชน์จากดาวไลน์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดวงเล็บไว้เลยนะถ้าวันแรกที่เปิดบริษัทหมอเอากำไรเยอะๆเอาเปรียบท่านเยอะๆ20ปีมากิฟเฟอรินจะมีวันนี้ไหมมีไหมไม่มีหมอรู้เลยว่าต่อ1ชิ้นสินค้าให้ท่านคิดเอาเอง100บาทสินค้าที่ท่านซื้อในราคาสมาชิก100บาทคนเป็นบอลได้กี่เปอร์เซ็นต์10คนเป็นซินเวอร์ได้กี่เปอร์เซ็นต์คนเป็นโกได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วคนเป็นพาราไดซ์ล่ะก็บวกขึ้นไปอีกใช่มั้ยนะคะยังอยู่นุกอยู่นี่แล้วบริษัทแม่ได้กี่เปอร์เซ็นต์5ถ้าหมอคิดตั้งแต่วันแรกเลยว่าเรื่องอะไรฉันเป็นคนสร้างบริษัทฉันจะเอาแค่5ฉันได้น้อยกว่าพวกนี้ได้ไงฉันต้องเอา50แล้วก็เหลือให้พวกนี้ไปแบ่งกันแล้ววันนี้จะมีกิฟเฟอรินไหมไม่มีไม่มีค่ะคนที่จะเป็นอัพไลน์เนี่ยคือคนที่คิดถึงคนอื่นมากกว่าตัวเองนะคะฮัลโหลได้ยินป่ะคะอย่าเห็นผลประโยชน์จากดาวไลน์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดอย่าคิดเลขเก่งเกินเหตุเช่นโอ๊ยไปช่วยแล้วไม่คุ้มได้เปอร์เซ็นต์เดียวไปช่วยเราไม่คุ้มได้แค่ครึ่งเปอร์เซ็นต์เองทำไมท่านไม่มองโอกาสแล้วว่าจะกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าคนนี้กลายเป็นไดมอนด์ในอนาคตคุ้มไม่คุ้ม มองตรงนี้สิคะยินดีที่จะให้ดาวไลน์เก่งเร็วที่สุดหลักการอันนี้เป็นวิสัยทัศน์ที่ต้องมีคนที่มาเป็นดาวไลน์ของท่านถ้าเมื่อไหร่อยากทำงานต้องเก่งเร็วที่สุดเพราะถ้าเมื่อไหร่เขาเก่งเร็วที่สุดเขาจะไปทำงานของเขาต่อได้แล้วตัวท่านก็จะมีเวลาไปทำงานอื่นได้จริงหรือเปล่าคะถ้ามันไม่เก่งสักทีก็จะเพราะฉะนั้นวิธีการพูดวันแรกมันสำคัญท่านพูดกับดาวไลน์ที่สนใจจะทำธุรกิจยังไงแล้วนี่เราไม่พูดถึงผู้บริโภคนะวันนี้นะคะว่าพี่สัญญาจะทำให้ทุกอย่างเลยงานของกิฟเฟอรินง่ายๆมีอะไรพี่ไปช่วยทุกอย่างเลยหรือพี่จะทำให้น้องเก่งเร็วที่สุดทำให้น้องมีเครือข่ายที่คนรักและศรัทธาเร็วที่สุดมีความภาคภูมิใจเร็วที่สุดพูดยังไงได้อย่างนั้นจริงป่ะคะจริงได้แล้วตอนนี้พูดยังไง
อันนี้สำคัญชื่นชมยินดีแม้ดาวไลน์จะโตกว่าเรานะคะเป็นบางทีเหมือนกันที่ท่านจะเจอเพชรเม็ดงามลอยมาจากสวรรค์เทวดาประทานให้และดาวไลน์คนเนี้ยเขาเก่งจริงๆและเขาโตเร็วจริงๆเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีคนรู้จักมากจริงๆถึงตรงเนี้ยวัดใจกันท่านจะให้เขาโตไหมให้ไหมให้แม้ว่าเขาจะหลุดจากทีมกลางโกแม้ว่าเขาจะหลุดจากทีมกลางพาใช่ป่ะหมอบอกเลยนะว่ามันต้องวัดใจนะวัดใจนะคะนะคะอันนี้ต้องยอมรับชื่นชมยินดีห้ามเป็นโรคขี้หมั่นไส้ถ้ารู้ว่าคนไทยมีข้อดีข้อเสียข้อดีคือเป็นคนขี้สงสารลองดูในเฟซสิหมาถูกทิ้งแมวถูกทิ้งโอ้ช่วยกันอย่างจ้าละวันคนไทยเป็นคนสงสารคนที่อ่อนแอกว่าแต่จะขี้หมั่นไส้คนที่ดีกว่าจริงป่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าท่านลบเอายังลบๆค่ะว่าหมั่นไส้ออกไปได้เนี่ยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหมั่นไส้ดาวไลน์ออกไปได้เนี่ยนะคะท่านจะรวยจริงหรือเปล่าอยากโตๆไปสิวันหนึ่งเขาเป็นไดมอนด์แกรนเราก็ชื่นชมยินดีไม่ใช่เราหรอได้สร้างไดมอนด์แกรนคนหนึ่งขึ้นมากว่าเขาจะเป็นไดมอนด์แกรนเขาก็ช่วยคนตกทุกข์ได้ยากให้มีเงินขึ้นมาตั้งเยอะท่านไม่ดีใจหรอแล้ววันหนึ่งตัวท่านเองท่านก็โตไปท่านได้อยู่นี่เลเวลท่านก็ได้หมดอยู่แล้วจริงหรือเปล่าเรามานั่งคิดมากทำไมนะคะไม่สร้างความคาดหวังจากดาวไลน์มากเกินไปข้อนี้พูดง่ายๆวันนี้เขาก็สอนกันว่าลูกแท้ๆท่านคาดหวังให้เขาเลี้ยงท่านไหมตอนท่านแก่หมอถามจริงนะท่านคาดหวังให้ลูกแท้ๆมาเลี้ยงเราตอนแก่ไหมท่านแค่คาดหวังให้เขามีชีวิตที่มีความสุขและดูแลครอบครัวของเขาให้ตลอดรอดฝั่งจริงหรือเปล่าแค่นั้นจริงๆหมอเชื่อว่าหัวใจพ่อแม่วันนี้เป็นอย่างนั้นแล้วอะไรจะเลี้ยงท่านจนแก่ฮะอะไรจะเลี้ยงท่านจนแก่เงินค่ะเงินค่ะแล้วเงินจากไหนจะเลี้ยงท่านจนแก่เงินที่มาจากเครือข่ายผู้ใช้สินค้าที่แท้จริงๆก็พอคะเพราะฉะนั้นเวลาเรามีดาวไลน์อย่าคาดหวังสิ่งตอบแทนจากดาวไลน์มากเกินไปบางคนทำดีกับเขาอยากได้สิ่งที่ดีตอบแทนอยากได้ความรักตอบอยากได้อะไรดีๆตอบไม่จำเป็นหรอกนะคะจริงไหมคะถึงเขาไม่รักเราแต่เขาได้ดิบได้ดีท่านดีใจได้ไหมจริงเปล่าต้องได้นะเพราะว่าอะไรลงมาเพราะว่านี่มันเป็นงานเครือข่ายงานเครือข่ายมันเป็นอย่างนี้อย่าคาดหวังภารกิจที่เมื่อมีคนที่เขาอยากทำงานจริงๆนะคะสมมติว่าวันนี้ท่านไปเปิดใจคนและเขาบอกว่าเขาเอาจริงหมอย้ำวันนี้เราไม่พูดถึงผู้บริโภคนะผู้บริโภคก็ดูแลแบบผู้บริโภคอย่าเพิ่งบังคับเคลียร์นะคะหมอพูดถึงวันนี้ถ้าท่านไปเจอคนที่เปิดใจและมีแนวโน้มสนใจจะทำธุรกิจเนี่ยท่านต้องบอกเลยว่ายังไงก็ตามพี่จะเป็นที่ปรึกษาให้นะแล้วเมื่อไหร่ที่จะเป็นคนเริ่มต้นธุรกิจพี่จะวางโครงสร้างให้แต่อย่างไรก็ตามต้องถามเขาด้วยว่าเขาชอบให้เราช่วยแบบไหนจำไว้จำประโยคที่หมอพูดว่าให้ติดตราตรึงใจได้ไหมคะเราบังคับคนไม่ได้แต่เราทำให้เขามีความสุขและอยู่กับเราได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถามว่าอยากให้พี่ช่วยมากน้อยแค่ไหนอยากให้ทำอะไรให้อย่ายิงสรุปอย่างเดียวว่าต้องและอย่าไม่ใช่คุยกับเขาว่าพี่จะช่วยดูแลผมจะช่วยและอยากให้ผมช่วยขนาดไหนแบบไหนไหนให้เล่าให้ผมฟังด้วยนะคะเครื่องมือบางอย่างนะคะสื่อธุรกิจบางทีอาจจะต้องช่วยนะคะเพราะว่ามันใหม่สำหรับเขานะคะวันนี้เรามีโซเชียลมีเดียหลายๆอย่างนะคะมี Facebook มี LINE มี Instagram ตอนนี้เราทำงานออนไลน์ได้หลายๆอย่างแล้วสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ก็ได้สมัครออนไลน์ก็ได้นะคะสอนทำบัญชีรายชื่อแผนผังองค์กรแนะนำวิธีการสร้างความรู้ทุกอย่างให้กับเขาเพราะคนใหม่ต้องถือว่าไม่รู้อะไรเลยจริงไหมคะไม่รู้กระทั่งปิดยอดรอบ1รอบ2มันคืออะไรจริงไหมและท่านก็ไม่ควรพาดาวไลน์ที่ตั้งใจทำงานใหม่ๆไปซื้อของวันปิดยอดจริงป่ะเพราะว่าอะไรเพราะเขาจะหูแต่ท่านควรพาดาวไลน์ใหม่ๆที่สนใจทำธุรกิจไปดูวันรับค่าคอมค่ะ